ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะกลับมาเจอกันแล้วก็ฟังกันกับเรื่องราวที่น่าสนใจน่าติดตามฟอนคอนแห่งอยุธยานวนิยายชีวิตของเจ้าพระยาวิชาเยนโดยแครคีฟ็อกซ์นักเขียนชาวฝรั่งเศสซึ่งแปลโดยกล้วยไม้แก้วสนธินันมีบุ๊กจัดพิมพ์นะคะวันนี้มาถึงตอนที่20ค่ะต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะคะเพราะรู้สึกว่าดิฉันเองนี่จะสับสนเรื่องของลำดับตอนเพราะฉะนั้นขอให้ถือเอาตอนที่ประกาศหน้าเว็บเป็นหลักนะคะมีความสับสนเล็กน้อยต้องขออภัยจริงๆตอนนี้เป็นตอนที่20แล้วค่ะชีวิตของฟอนคอนก็มาไกลกลายเป็นคนโปรดของสมเด็จพระนารายมหาราชแล้วก็มีภรรยาซึ่งเป็นหญิงงามที่สุดในกรุงศรีอยุธยาคืออันโตเนียเมนเดสซึ่งเป็นผู้ดีมีตระกูลชาวโปรตุเกสแต่ขณะเดียวกันนะคะฟอนคอนก็ยังมีผู้หญิงอื่นคือคาโตน่าคาโตน่าซึ่งเป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์และเขาเองก็ต้องเจอกับเรื่องปวดหัวระหว่างอันโตเนียแล้วก็คาโตน่าอยู่เป็นระยะและตอนนี้ทั้งอันโตเนียแล้วก็คาโตน่าพร้อมทั้งจอร์จแมรี่แล้วก็คนอื่นๆกำลังมารอรับขบวนของคอนสแตนตินที่เดินทางกลับมาจากราชสำนักเขมรที่เขาเดินทางไปในฐานะของคณะทูตและทุกคนก็คาดว่าเขาจะกลับมาพร้อมกับความสำเร็จทุกคนมารับแล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้เลยนะคะฟอนคอนแห่งอยุธยาตอนที่20ค่ะฝูงชนชุมนุมกันหนาแน่นขึ้นเมื่อขบวนใกล้มาถึงพวกเขาไม่ทันสังเกตขุนนางกลุ่มหนึ่งซึ่งเดินข้างวอปิดม่านโดยรอบทาสหามมาวางลงบริเวณซึ่งมีทหารกันเอาไว้แล้วก็ไล่ทหารออกไปขุนนางคนหนึ่งก็เอ่ยขึ้นว่าดูสิพี่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้พี่อยู่แถวหน้าเหมือนไม่ใช่คนตกอับนะคนที่อยู่ข้างในแหวกม่านออกมาภายในคือเจ้าพระยาโกษาธิบดีซึ่งชันศอกขึ้นดูเหตุการณ์ด้วยใบหน้าซูบเซียวอย่างน่าตกใจเธอพูดถูกเป็นพระมหากรุณาที่คุณยิ่งนักนี่คืออดีตเจ้าพระยาโกษาธิบดีซึ่งตอนนี้ดูไร้เรี่ยวแรงแตกต่างจากเจ้าพระยาพระคลังผู้ทรงอำนาจในอดีตแต่คุณนางอีกคนหนึ่งรูปร่างสูงกว่าคนอื่นก้มศีรษะที่สวมลอมพอกลงมามองแล้วก็บอกว่าอย่าได้เชื่อพระองค์มีพระประสงค์ที่จะทำให้ท่านได้อายยิ่งขึ้นต่างหากถูกบังคับให้นั่งมองชัยชนะของเจ้าฝรั่งที่แย่งชิงอำนาจจากท่านมาจริงๆนะท่านปานข้าแปลกใจที่ท่านเห็นว่าเป็นการให้เกียรติไปได้ท่านปานถอยห่างออกไปใบหน้าแสดงความไม่พอใจหลวงสรศักดิ์กรุณาอย่ากล่าวเช่นนั้นข้าไม่ทราบเช่นกันว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีเหตุผลอะไรในการให้พี่ข้ามาที่นี่แต่เราอาจใจดำไปสักหน่อยหากคิดว่าทรงมีพระประสงค์ร้ายท่านก็เห็นว่าพี่ของข้ากำลังจะใกล้ตายฉะไหนต้องให้เขารู้สึกขมขื่นในวาระสุดท้ายด้วยข้าพูดเพื่อให้ทุกท่านทราบว่าเจ้านั่นมันเป็นคนใจโหดข้าเชื่อว่ามันจะต้องเป็นคนต้นคิดท่านก็รู้ว่ามันเป็นต้นเหตุให้ตระกูลของท่านต้องราชภัยหลวงสรศักดิ์ข้าเป็นผู้ผิดแต่ผู้เดียวในสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นกรรมของข้าเองข้าไม่ควรจะขัดพระราชประสงค์ถ้าเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์อื่น
ข้าคงถูกประหารไปแล้วด้วยข้อหาทรยศต่อความมั่นคงของชาติข้าไม่ได้ป่วยเพราะว่าถูกโบยแต่เพราะสำนึกเสียใจที่ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องต่างหากเจ้าพระยาโกษาธิบดีขัดขึ้นทำให้หลวงสรศักดิ์เคืองสะบัดหน้าแล้วก็ยังคงยืนยันว่าหากเจ้าฝรั่งนั่นไม่ได้ออกแบบแผนผังหน้าขันที่ใช้ได้แต่กับการศึกสงครามในต่างประเทศท่านก็คงไม่ต้องคัดค้านต้องถูกโบยทั้งที่อายุปูนนี้น่าชิงชังนักระวังหน่อยหลวงสรศักดิ์ท่านพูดแบบนี้เหมือนคนทรยศเก็บงำความรู้สึกเอาไว้ดีกว่านะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดปรานข้าหลวงกองสตองมากท่านเองก็ต้องปรับตัวเราต่างทราบว่าท่านเคยถูกลงกระบองด้วยเรื่องเล็กกว่านี้ข้าไม่อยากพลอยถูกลงพระอาญาเพราะฝั่งท่านจำได้หรือไม่ออกยาวังเป็นอย่างไรไอ้พวกโง่สมกับที่ใครๆว่าออกยาวังเป็นคนโง่เง่าฉะไหนจึงต้องปลอมจดหมายนี่เมื่อของจริงก็มีถมไปหลวงสรศักดิ์หยุดเถอะท่านจะทำให้พวกเราถูกกุมตัวกันหมดนะอะไรกันท่านจะให้ข้านั่งดูชัยชนะของไอ้พ่อค้าคนนี้โดยไม่เอ่ยสิ่งใดเลยหรือมันเป็นเพียงพ่อค้าที่หลอกใช้พระมหากษัตริย์สยามผู้เป็นพระราชบิดาของข้าต้องการแต่จะแสวงหาอำนาจมันมาที่นี่เพื่อขนทรัพย์สมบัติของเราไปขายให้กับไอ้คนหยาบช้าที่อยู่โพ้นทะเลและบังคับให้เราซื้อของที่ไม่จำเป็นอย่างเช่นกระจกเงาแล้วก็ปืนซึ่งเป็นอาวุธของคนขลาดแต่คอนสแตนตินเป็นฝรั่งที่ไม่เหมือนผู้ใดเขารักราชอาณาจักรสยามซึ่งถือเป็นเสมือนประเทศของตนเองก่อนจะมาที่นี่เขาไม่มีประเทศของตัวเองเขาเคยบอกข้าว่าอย่างนี้และข้าก็เชื่อเจ้าพระยาโกษาธิบดีกล่าวขึ้นอีกแต่หลวงสรศักดิ์ก็ยังคงกล่าวด้วยความเจ็บแค้นว่าการที่คอนสแตนตินทำเช่นนี้เพราะไม่มีใครต้องการเขาต่างหากนั่นคือความเป็นจริงข้ารู้แล้วว่าจะต้องกล้ำกลืนความเกลียดชังเอาไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาข้าจะรอให้ข้าวเย็นซะก่อนแล้วจึงเริ่มกินแต่จำเอาไว้นะข้าจะต้องกินให้ได้เพราะข้าคือหลวงสรศักดิ์โอรสแห่งสยามและเชียงใหม่ข้าถูกตีจำนวนเท่าไหร่ข้าจะคืนให้เป็นรอยมีดเท่าจำนวนนั้นท่านปานเริ่มส่งสัญญาณให้เขาหยุดพูดคราวนี้เอาจริงเพราะว่าเริ่มเห็นช้างนำขบวนปรากฏขึ้นกลางเมฆฝุ่นสีแดงทางด้านอันโตเนียตื่นเต้นจนตัวสั่นเป็นครั้งแรกที่เธอจะได้ร่วมชื่นชมในเกียรติยศที่คอนสแตนตินได้รับเธอเขย่งตัวพยายามมองหาเขาในขบวนพึมพำกับแมรี่ฉันรู้ว่าเขาไม่ได้อยู่บนหลังช้างตัวแรกแต่อาจจะเป็นตัวที่สองหรือว่าตัวที่สามนะดูสิฉันเห็นแล้วแต่ว่าทำไมเขาไม่อยู่ในสัปปะครับนั่นเขาบังคับช้างเองเชียวหรือนี่พระเจ้าช่วยฉะไหนเขาถึงลดตัวลงเช่นนี้ภาพที่เห็นข้างหน้าก็คือขบวนช้างเดินมาช้าๆห่มผ้าคลุมสีแดงกับสีทองคอนสแตนตินผิวคล้ำลงกว่าเดิมแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสก้มหัวให้ผู้คนหัวเราะด้วยความสุขใจที่ได้รับการต้อนรับอย่างผู้พิชิตเขาบังคับช้างด้วยส้นเท้าแล้วก็หัวเข่าอย่างชำนาญราวกับเด็กหนุ่มที่เกิดและเติบโตในป่าเขาสวมผ้าไหมเขมรสีเทาเปื้อนฝุ่นโพกศีรษะด้วยผ้าขาวม้าสีเขียวๆแดงๆคนอื่นในขบวนก็แต่งกายแบบเดียวกันเป็นการให้เกียรติแก่ประเทศที่เพิ่งจากมาประชาชนโห่ร้องอย่างชื่นชมที่เห็นฝรั่งทำตัวเป็นควานมีแต่อันโตเนียเท่านั้นที่ขัดเคืองใจไม่เอาหน้าอันโตเนียใครๆก็รู้ว่าฝรั่งบังคับสัตว์พวกนี้ได้ยากนักไม่ได้เสียเกียรติอะไรฟังเสียงคนต้อนรับเขาสิคอนสแตนตินมองเห็นอันโตเนียและคาโตนาที่ยืนอยู่คนละฝั่งถนนแต่เขาก็ไม่ได้แสดงพิรุธใดๆจนกระทั่งถึงหน้าประตูพระราชนิเวศเขาบังคับช้างให้คุกเข่าเลื่อนตัวลงอย่างเก้งก้าง
เพราะว่านั่งมานานจนเมื่อยขบทาสคนหนึ่งมาจูงช้างไปหลังจากลังเลเล็กน้อยชายหนุ่มก็เดินเข้าไปหากลุ่มของอันโตเนียแมรี่แล้วก็จอร์ดยอดรักเขาจุ่มพิษมืออันโตเนียซึ่งหน้าแดงด้วยความพอใจแล้วขยี้ผมบุตรชายซึ่งร้องไห้จ้าด้วยความตกใจตกใจเพราะว่าจำพ่อไม่ได้ลูกเอ้ยไม่ต้องกลัวหรอกนะเดี๋ยวพ่อจะพาขึ้นหลังช้างหากเจ้าหยุดร้องแต่ออกยาวังเข้ามานำเขาไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเสียก่อนจอร์ดเดี๋ยวค่อยพบกันนะเขาเดินลับประตูรูปโค้งเข้าไปแต่ไม่ลืมหันมาส่งยิ้มให้คาโตน่าซึ่งกำลังหน้าเผือดด้วยความโกรธที่เห็นเขาให้เกียรติอันโตเนียมากกว่าผู้คนยังคงตื่นเต้นยินดีกับขบวนที่ตามมาทหารราบถือลาวไม้ไผ่คนจูงม้าแบกเครื่องราชบรรณาการในห่อผ้าผืนใหญ่ขบวนทาสยาวเหยียดมีทั้งทาสที่ส่งไปจากสยามและทาสที่กษัตริย์เขมรส่งมาถวายฉันไม่เห็นอ่องเหนือแมรี่ใจคอไม่ดีฉันเห็นแล้วแต่ไม่อยากเอะอะไปหล่อนอยู่ในกูบนหลังช้างตัวแรกๆคุณไม่ทันเห็นเพราะว่าหล่อนดูไม่เหมือนทาสแมรี่มองเขาตะลึงงันเพื่อนคุณนี่แต่ดูเหมือนเราจะไม่ได้เครื่องราชบรรณาการตามที่ประกาศไว้นอกเสียจากว่าจะมีการถวายเป็นทองเพราะไม่เห็นมีหีบห่อไหนเหมือนข้าวที่เขมรต้องให้เราแล้วสัตว์พวกนี้บรรทุกอะไรมาล่ะมีสัมภาระที่บรรทุกกันตามปกติในการเดินทางซ่อนอยู่ใต้ผ้าห่มฉันเกรงว่าการไปราชการครั้งนี้จะไม่เป็นผลสำเร็จอย่างที่เขาประกาศหวังว่าฉันคงเป็นคนเดียวที่สังเกตเห็นทางด้านคอนสแตนตินมอบอยู่เบื้องพระพักกำลังคิดว่าจะกราบบังคมทูลอย่างไรว่าเขาประสบความสำเร็จเพียงครึ่งเดียวนับแต่ราชสำนักเขมรถอยไปตั้งหลักที่นครธมเมื่อศตวรรษก่อนเพื่อหลบการจู่โจมและการปล้นสะดมของทหารสยามเพื่อบังคับพลังน้ำในคลองและในสระซึ่งกษัตริย์ผู้ทรงอัจฉริยะสร้างขึ้นเมื่อ500ปีก่อนชำรุดเสียหายหมดแล้วเขมรต้องพึ่งพาสยามมากขึ้นเพื่อป้องกันตัวเองจากหยวนและความแห้งแล้งที่ยาวนานถึง2ปีทำให้ข้าวหมดโดยสิ้นเชิงคอนสแตนตินกราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าเขาไม่อาจทำให้ราชอาณาจักรเขมรต้องอดอยากพวกเขมรให้ทองแล้วก็เพชรพลอยตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้แต่ก็ถือเป็นเครื่องราชบรรณาการเพียงส่วนน้อยเขมรไม่มีข้าวถวายเขาไม่อาจทำให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องเสียพระพักในการเรียกร้องเอาสิ่งที่พวกเขาไม่มีจะให้นี่คือคำแก้ต่างของคอนสแตนตินเหมือนกับเป็นคนดีเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจและก็ต้องการที่จะรักษาพระพักของสมเด็จพระนารายณ์หลังกราบบังคมทูลสมเด็จพระนารายณ์ทรงถอนพระปัสสาสะยาวลึกถอนหายใจไม่มีรับสั่งตอบคอนสแตนตินเพ่งมองอย่างกระวนกระวายใจแล้วก็เสริมขึ้นเหมือนคนที่พยายามคว้ากิ่งไม้ก่อนที่จะถูกกระแสน้ำป่าพัดพาไปข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทคงดลบันดาลให้เราเห็นเช่นนี้สมเด็จพระนารายณ์ทรงไอติดต่อกันเป็นเวลานานก่อนจะตรัสว่าเจ้าทำถูกแล้วในช่วงเวลานี้เราต้องอดอาหารเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเจ้าจะได้บุญพระองค์ทรงหายพระทัยขัดทรงทรมานจนไม่ทรงสนพระทัยกับการขาดข้าวคอนสแตนตินคิดอย่างขมขื่นประเทศสยามประสบความเสียหายเนื่องจากน้ำในแม่น้ำโขงลดลง
ที่ราบลุ่มภาคกลางอันอุดมสมบูรณ์ปลูกข้าวได้แค่พอกินภายในประเทศถ้ามีข้าวสำหรับส่งออกเพิ่มขึ้นคงจะสามารถกู้สถานการณ์ได้อย่างไรก็ดีเขาสบายใจได้หยิบห่อผ้าไหมข้างกายขึ้นมาแล้วบอกว่าพระมหากษัตริย์เขมรโปรดให้ข้าพระพุทธเจ้านำของสิ่งนี้มาถวายเพื่อแสดงความสวามิภักดิ์ต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและทรงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าของที่ถูกนำไปจากสยามในอดีตนี้จะช่วยคุ้มครองประเทศให้แคล้วคลาดจากภัยพิบัติทั้งปวงมีรับสั่งกับข้าพระพุทธเจ้าว่าเมืองเขมรเริ่มประสบความหายนะนับตั้งแต่สิ่งนี้ถูกขโมยไปจากพี่มายเขายื่นห่อให้มหาดเล็กแล้วก็ทูลเสริมว่าข้าพระพุทธเจ้ายังมีหลักประกันความสุจริตของพระมหากษัตริย์เขมรแต่แรกไม่กล้ารับเนื่องจากหนทางผ่านป่าค่อนข้างอันตรายแต่สมเด็จพระนารายณ์ทรงหยุดหายพระทัยผ่านผ้าซับพระพักชุบกระบูลแล้วก็เริ่มสนพระทัยจริงจังหลักประกันอะไรคอนสแตนตินยิ้มอย่างมีชัยว่าเจ้าชายนักลอนพระราชโอรสพระเจ้าแผ่นดินเขมรจะต้องจงรักภักดีต่อสยามตราบเท่าที่โอรสของพระองค์ยังอยู่กับเราจะได้ไม่ไปเข้ากับหยวนข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าถึงจะขาดข้าวแต่ความมั่นคงของชายแดนตะวันออกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวช้อนพระเนตรขึ้นด้วยความโสมนัสต้องขอบคุณโชคลาภที่ส่งเจ้ามาเป็นที่ปรึกษาของเราไม่ใช่เป็นอริทรงหยิบห่อผ้าขึ้นมาแล้วตรัสถามว่าแล้วนี่อะไรข้าพระพุทธเจ้ามิอาจทราบได้ด้วยได้รับมาเช่นนี้พระเจ้าแผ่นดินเขมรมีรับสั่งแต่เพียงว่าต้องรักษาเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเขาไม่ได้ทูลอธิบายว่าเขาได้ของนี้มาหลังจากที่ขู่ว่าจะเผาแดนตะวันตกของเขมรทั้งหมดถ้าไม่ยอมส่งเครื่องราชบรรณาการพระมหากษัตริย์เขมรทรงรับสั่งกับเขาว่าของนี้มีค่ายิ่งกว่าเพชรพลอยฟอนคอนจึงต้องรับมาถึงอย่างไรเขาก็มีตัวประกันเป็นเจ้าชายแต่เขาเองก็ไม่รู้เช่นกันว่าของในห่อนั้นคืออะไรห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินคอนสแตนตินมองสมเด็จพระนารายณ์แก้ห่อผ้าชั้นแรกออกอย่างสนใจกษัตริย์เขมรได้พระราชทานมาเมื่อเขาเข้าเฝ้าลับๆในยามดึกเขาถูกปลุกขึ้นมามีแถวทหารถือคบไฟเดินนำไปจนถึงห้องประทับภายในมหาวิหารซึ่งเขาไม่เคยมีโอกาสเข้ามาก่อนทหารพาเขาเดินผ่านสะพานมหึมาซึ่งทอดผ่านคูเมืองแสงจันทร์สะท้อนเงาในน้ำนครวัดตั้งอยู่ตรงหน้าเป็นรูปพีระมิดดำทะมึนอยู่ในความมืดพวกเขาเดินอย่างรวดเร็วแสงไฟจากคบสองทาบบนภาพนูนต่ำสลักสลาวจากหินทรายรูปนางอับสรและพญามารเกิดเป็นเงาประหลาดเหมือนมีชีวิตเป็นภาพการต่อสู้ระหว่างธรรมะและอธรรมภาพการกวนเกษียรสมุทรซึ่งในตำนานเล่าว่าก่อให้เกิดพลังในการสร้างโลกคอนสแตนตินเคยฟังเรื่องนี้มาแล้วจากเชื้อพระวงศ์เขมรที่ถูกเนรเทศมายังสยามเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเชื่อและวัฒนธรรมของชาวเขมรระหว่างการเดินทางอันยาวไกลพวกเขาเดินข้ามเทือกเขากระวานทางทิศใต้เพื่อหลีกเลี่ยงบริเวณที่ยังคงมีการรบพุ่งเดินเลียบทะเลสาบระหว่างนั่งมาด้วยกันบนสับประคับไม้บนหลังช้างเจ้าชายองค์นั้นเล่าให้เขาฟังอย่างยืดยาวเรื่องความเชื่อประเพณีและประวัติของประเทศช้างกระชากกิ่งไม้ข้างทางกลิ่นพันไม้ที่ถูกเหยียบย่ำและกลิ่นสาบของสัตว์ป่าโชยมาในความร้อนอบอ้าวของยามบ่ายเมื่อตกเย็นเขาควักข้าวเหนียวในกระติบมานั่งกินกับตัวไหมปิ้งแล้วก็ปูนาก่อนเข้านอนกับอองเหนือผู้มีเรือนร่างสีน้ำตาลซึ่งทำให้เขาร้อนรุ่มด้วยไฟเสน่หาคอนสแตนตินนั่งฟังเจ้าชายเล่าประวัติอันยาวนานของเขมรตั้งแต่ต้นราชวงศ์ที่ก่อสร้างพระนครที่นั่นเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ท
ทุกๆครึ่งปีแม่น้ำจะไหลย้อนขึ้นไปยังต้นน้ำเพื่อรับพรสมุติเทวราชของพวกเรามีอำนาจบัญชานาคราชซึ่งควบคุมสายน้ำอันเป็นต้นกำเนิดแห่งชีวิตพระเจ้าสัทธาย่างราชบัลลังก์มาจากพระเจ้าวิษณุและฟื้นฟูนครธมให้รุ่งเรืองขึ้นมาใหม่ดังในอดีตนักโปรเตียนขัดพระบรมราชโองการของนักจันทร์ซึ่งทรงตั้งนักเชษฐาเป็นผู้สืบสันตติวงศ์ทรงตั้งองค์เป็นใหญ่ทางทิศเหนือแต่ถูกนักสรชิตผู้เป็นราชบุตรเขยลอบปรงพระชนในวัดจีนแห่งหนึ่งเพราะพระองค์ไม่ทรงยอมพระราชทานนกเขาให้นักสรชิตถูกนักโกเตรยลอบปรงพระชนต่อมาชายาของนักโกเตรยถูกนักเชษฐาสังหารนักเชษฐาเป็นพระบิดาของนักสอนกษัตริย์องค์ปัจจุบันส่วนพระปิตุลานักโนนมีพวกยวนตอนใต้สนับสนุนอยู่คอนสแตนตินงงไปกับการลำดับราชวงศ์เขาจำได้แต่คำบรรยายถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตของเมืองศักดิ์สิทธิ์อันเป็นจุดหมายปลายทางของพวกเขาวิหารบางแห่งมีนักบวชกว่า 2,000 รูปมีนางรำสำหรับบูชาเทพเจ้าหลายร้อยคนเป็นเมืองมั่งคั่งในอดีตเพราะรู้จักใช้แม่น้ำโขงในการชลประทานทำให้เก็บเกี่ยวข้าวได้ปีละ3ครั้งเมื่อช้างก้าวผ่านประตูเมืองใหญ่มหึมาบนยอดสลักพระพักเทพสีหน้าที่กำลังยิ้มพระเนตรีหันพระพักไปทางขอบฟ้าเขาเริ่มขนลุกเมื่อตระหนักว่าป่าเริ่มเข้าครอบคลุมเกือบทุกสิ่งมีแต่ราชสำนักลอยๆในเมืองปรักหักพังสระน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเคยสะท้อนภาพวิหารอันเกรียงไกรบัดนี้เหลือเพียงน้ำสีออกเขียวที่นิ่งสงบต้นอ้อและผักตบชวาขึ้นกระจัดกระจายอยู่ทั่วเวลาแดดร้อนจัดจะมีควายมานอนแช่ปรักชูจมูกปริ่มน้ำมีนกกระยางเดินหาปลาอยู่ข้างๆวิหารแห่งหนึ่งใหญ่โตมโหฬารเต็มไปด้วยปราสาทสลักรูปพระพักถวยเทพวิหารบรายหักพังกลายเป็นที่อาศัยของข้างข่าวหินขึ้นกรากถูกสายฝนที่ไหลไม่หยุดลงมาตามลำต้นไทรยักษ์ที่ขึ้นอยู่ตรงทางเข้าระเบียงสุดเป็นบางส่วนใช้เป็นที่กำบังของประชาชนเขากับอองเหนือเคยชมภาพสลักนูนต่ำบรรยายประวัติศาสตร์ของชาวเขมรสงครามกับสยามหรืออาณาจักรจามครั้งแล้วครั้งเล่าชีวิตประจำวันของชาวบ้านพ่อค้าชาวประมงในทะเลสาบใหญ่และบนเรือนแพเขาดึงอองเหนือมาแนบอกเมื่อถึงหน้าภาพนางอับสรที่กำลังยืนยักเอวสวมแต่เครื่องประดับและผ้านุ่งจีบอย่างประณีตดูสิเหมือนเธอจริงๆอองเหนือหล่อนเขินเอี้ยวตัวหลบก้มหน้าตอบข้าสวยน้อยกว่าเธอไม่อวบเท่ากระมังแต่ไม่สวยน้อยกว่าแน่ฉันดีใจที่ไม่ส่งเธอคืนกลับสยามเมื่อหัวหน้าขบวนมาบอกว่าเธอซ่อนตัวมากับเราด้วยเขาหัวเราะเมื่อหวนนึกถึงความโกรธเกรี้ยวยามที่นายกองทัพช้างลากอองเหนือมาตรงหน้าเขาเธอสวมผ้านุ่งเก่าๆแบบสาวชาวบ้านตัวสั่นด้วยแรงสะอื้นคอนสแตนตินพยักหน้าไล่นายทหารออกไปโกรธจนตัวสั่นแล้วก็ถามอองเหนือว่าเหตุใดจึงคิดว่าตนเองสำคัญนักต้องมารับใช้เขาในเมื่อเขาออกคำสั่งให้นำผู้หญิงมาน้อยที่สุดและตัวเขาเองก็ไม่มีบ่าวประจำตัวอองเหนือก้มศีรษะต่ำย้ำแล้วย้ำอีกว่าเธอกลัวคาตัวหน้าและก็พร้อมที่จะรับใช้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการซักผ้าหรือปอกผักเธอลังเลเล็กน้อยก่อนเสริมว่าเธอจับปูในนาได้แต่เราไม่ได้กำลังไปเที่ยวชนบทกันนะเธอกลัวคาตัวหน้าแต่ไม่รู้หรือไงว่าเรากำลังจะเข้าไปในประเทศที่อยู่ในภาวะสงครามฉันน่าจะไล่เธอกลับให้เดินคนเดียวกลางป่ากลางดงเธอคงไม่อดตายหรอก
ในเมื่อรู้จักจับปูกินอองเหนือไม่พูดอะไรเขาเขย่าไหล่หล่อนโมโหในความดันทุรังของหล่อนพระเจ้าช่วยเขาไม่อยากจะคิดหากอันโตเนียรู้เข้าเธอจะว่าอย่างไรมวยผมขององเหนือหลุดลุ่ยผมหนาแผ่ออกคลุมใบหน้าที่ก้มอยู่ใจของเธอเต้นราวกับรัวกรองแต่ในที่สุดคอนสแตนตินก็พึมพำออกมาว่ามองฉันสิเขาแหวกผมปลอยหนึ่งออกค่อยๆม้วนรอบมือถอยหลังดึงท่าสาวเข้ามาหาตัวแล้วพาไปยังเตียงของเขาเธอชนะแล้วแม่สาวนักจับปูเขากระซิบพรางปลดผ้านุ่งของเธอออกเธอชนะแล้วฉันจะไม่ส่งเธอกลับนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้อองเหนือร่วมขบวนไปกับคอนสแตนตินคืนสุดท้ายที่นครวัดพราหมณ์คนหนึ่งพยายามขัดขวางไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาทำให้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต้องแปดเปื้อนมลทินแต่ก็ถูกทหารหน้าห้องประทับผลักไปติดกำแพงเขาจึงได้แต่พึมพำสาปแช่งเมื่อคอนสแตนตินเดินเข้าไปในห้องซึ่งไม่มีหน้าต่างมีเพียงแสงสว่างจากตะเกียงน้ำมันนักสอนผู้ทรงเป็นสมมุติเทวราชแห่งชาติเขมรประทับรออยู่พร้อมด้วยเสนาบดีผู้ทำหน้าที่ล่ามต้องไม่ให้ใครรู้ว่าสิ่งนี้ได้ออกนอกประเทศเราเพราะพวกพราหมณ์จะโกรธมากอยู่แล้วที่เรายึดเอาเพชรนินจินดาจากกรุสมบัติในวิหารแต่ผู้ที่ช่วยไม่ให้เราอดตายควรได้รับประทานพรจากเทพเจ้าเรารู้สึกถึงความพิโรธของพระเทวีนับตั้งแต่ทรงถูกย้ายมาจากพิมายคงมีพระประสงค์จะกลับสยามอีกอย่างหนึ่งบุตรของเราจะปลอดภัยขึ้นเป็นการรักษาหน้าเช่นเคยขเมรไม่ยอมรับว่าเกรงคำขู่ว่าสยามจะเลิกคุ้มครองและจะเผาไร่นาให้วอดวายคอนสแตนตินรับห่อผ้าไหมมาห่อหนึ่งซึ่งหนักมากคอนสแตนตินนึกถึงเหตุการณ์ตอนที่เขาได้รับห่อผ้าไหมซึ่งตอนนี้เขาได้ถวายให้กับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระองค์ทรงครีบผ้าไหมยกดอกฝีมือประณีตและเมื่อทรงทอดพระเนตรเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในก็ทรงอุทานอย่างยินดีว่าขอให้พระพุทธคุณคุ้มครองเจ้าที่ได้นำข่าวอันประเสริฐมาทำให้เราปิติยินดีเป็นล้นพ้นพระญาติของเราไม่อาจฝากของที่มีค่ายิ่งกว่านี้อีกแล้วเพชรนินจินดาและแม้แต่ตัวประกันผู้สูงศักดิ์ยังมีค่าน้อยนักเมื่อเปรียบกับสิ่งนี้เจ้าทำงานสำเร็จอย่างงดงามคอนสแตนตินคอนสแตนตินประหลาดใจมองดูพระเจ้าอยู่หัวทรงหมอบกราบรูปหล่อสำริดเล็กๆสิ่งนี้นะหรือมีมูลค่ายิ่งกว่าเพชรพลอยดูฝีมือแล้วยังหยาบกว่าพระพุทธรูปสีทองซึ่งตั้งรายรอบที่ประทับเทวรูปนั้นคือปราชญ์ปรมัตถ์เทวีแห่งปัญญาอันสมบูรณ์ยิ่งซึ่งถูกขโมยไปจากพี่มายเมื่อหลายปีก่อนพระมหากษัตริย์สยามทรงถ่ายทอดลักษณะของเทวรูปนี้สืบต่อกันลงมาหลายชั่วอายุแล้วเราไม่เคยเอาคืนมาได้เพราะแต่ละครั้งที่เราตีกองทัพเขมรแตกมีแต่คนบอกว่าเทวรูปถูกทำลายหรือว่าหายไปแล้วเราเชื่อแล้วว่าเจ้าถูกส่งมาให้เป็นคู่บุญญาธิการของเราขออำนาจพระรัตนตรัยจงคุ้มครองเจ้าเจ้าอยากได้อะไรคอนสแตนตินอยากเป็นพระคลังหรือไม่คอนสแตนตินตกใจเป็นพระคลังเป็นพระคลังหรือพระเจ้าข้าออกยาวังไปไหนเล่าถูกปลดไปแล้วคอนสแตนตินหัวหมุนตาลายเขาไม่เคยคิดฝันเลยเขาปล่อยตัวให้หลงละเมอกับอำนาจสูงสุดแค่เอื้อมนี้ชั่วครู่หนึ่งแต่ความไม่ประมาททำให้เขาต้องปฏิเสธขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าไม่เหมาะสมดอกขอได้โปรดทรงแต่งตั้งผู้อื่นเป็นพระคลังเถิดพระเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้ายินดีคอยช่วยเหลือเขาในการทำงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติเ
ขาต้องไม่ทำให้ทรงรู้สึกว่าเขามีจุดมุ่งหมายอื่นนอกจากความต้องการที่จะถวายงานด้วยความจงรักภักดีเจ้ารู้จักระบบการบริหารของกรุงสยามดีกว่าผู้ใดสยามต้องการคนเช่นเจ้าอย่าเกรงกลัวการมีอำนาจเลยกองสตองคิดดีๆคอนสแตนตินสั่นศีรษะไม่ทูลตอบเอาล่ะแล้วค่อยคิดกันเวลานี้เรามีเรื่องต้องทำมากมายและข้าก็อยากปรึกษาเจ้าเราไม่ได้คุยกันมานานแล้วเราเรียกสังฆราชลาโน่มาบ่อยๆแต่เขาชอบพูดแต่เรื่องศาสนาเราคงไม่ปล่อยให้เจ้าไปไหนไกลอีกแล้วเรามีเรื่องต้องพูดกับเจ้าหลายเรื่องแต่ว่าเอาไว้พรุ่งนี้กลับมาหาเราพรุ่งนี้นะคอนสแตนตินติดตามเรื่องราวความก้าวหน้าความยิ่งใหญ่ของคอนสแตนตินได้ในตอนต่อไปนะคะฟอนคอนแห่งอยุธยาสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ